คุณผู้ชมคะช่วง World of Food by ภูเขาทองนะคะวันนี้น้องเจนนี่จะพาเราไปชิมขาหมูฮ่องเต้แสนอร่อยย่านพรานนกค่ะขาหมูฮ่องเต้ของที่นี่นะคะพิเศษแล้วก็น่ารับประทานเพียงใดไปชมกันได้เลยค่ะช่วง World of Food by ภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจนนี่ในช่วงของ World of Food by ภูเขาทองกันอีกหนึ่งครั้งนะคะและวันนี้ค่ะเจนนี่ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่แถว4แยกพลานนกนั่นเองเพราะว่าเจนนี่ทราบมานะคะว่าย่านนี้เนี่ยมีร้านขาหมูร้านหนึ่งอร่อยมากค่ะจนเจนนี่เนี่ยต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยร้านนี้เนี่ยนั่นก็คือร้านขาหมูฮ่องเต้ค่ะแต่เคล็ดลับความอร่อยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวตามเจนนี่ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะตามมาค่ะกับร้านขาหมูฮ่องเต้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตามไปข้างในเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะขาหมูฮ่องเต้เชิญค่ะร้านขาหมูฮ่องเต้เปิดมานานหรือยังคะก็ประมาณ5ปีค่ะ5ปีแล้วทำไมถึงต้องชื่อขาหมูฮ่องเต้ด้วยอะคะค่ะต้นตำรับอะค่ะของเจ้าของร้านที่สอนเราอะค่ะแล้วเคล็ดลับความอร่อยของขาหมูฮ่องเต้ของร้านพี่ไก่อะคะมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเลือกขาหมูค่ะซึ่งเลือกขาหลังแล้วก็ต้องขูดและล้างให้สะอาดนะคะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมค่ะมีซีอิ๊วแล้วก็เป็นมีซอสฝาเขียวอะค่ะถ้าจะมาที่ร้านพี่ไก่เนี่ยไม่ทราบว่าร้านพี่ไก่เปิดปิดกี่โมงคะแล้วเปิดปิดวันไหนบ้างค่ะร้านเราเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าอะค่ะถึง3ทุ่มจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยพันนกอะค่ะถ้าหาธนาคารเจอก็หาร้านเราเจอแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะนี่มาวันนี้แล้วถ้าพี่ไก่ไม่สาธิตวิธีการทำขาหมูฮ่องเต้จะนี่ดูจะนี่เคืองนะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะสอนสูตรต้นตำรับให้เลยค่ะไม่ห่วงสูตรเลยเหรอคะไม่เลยค่ะโอ้โหถ้าเจ้าของร้านอนุญาตขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะนี่ไปเตรียมตัวเข้าครัวก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เจนนี่ก็พร้อมแล้วแต่พี่ไก่พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วงั้นเราลุยเลยดีไหมคะเอาเลยค่ะสำหรับเมนูขาหมูฮ่องเต้ที่พี่ไก่เจ้าของร้านจะสาธิตให้น้องเจนนี่ชมแบบไม่ห่วงสูตรนั้นนะคะนอกจากการเลือกขาหลังที่มีเนื้อเยอะมาทำความสะอาดไม่ให้มีขนและกลิ่นสาบแล้วในการต้มนั้นพี่ไก่ก็นำเครื่องเทศยังอบเชยโป๊ยกั๊กพริกหอมพริกไทยดำต้มก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นปรุงรสชาติให้อร่อยด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วถั่วเหลืองซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองน้ำตาลปี๊บพร้อมกระเทียมและรากผักชีก่อนจะปิดฝาเคี่ยวต่อ1ชั่วโมงก็จะได้ขาหมูที่พร้อมจะนำมาอุ่นร้อนๆรอเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วล่ะค่ะถ้าเจาะมาสภาพนี้ค่ะก็ทานได้เลยค่ะมากเลยค่ะคุณผู้ชมหันแล้วอดใจไม่ไหวแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นจะนี่ขอจานนี้เลยแล้วกันนะคะค่ะเพื่อแทนคำขอบคุณที่พี่ไก่เปิดโอกาสให้ทางรายการได้ทราบที่มาของเมนูขาหมูฮ่องเต้รสชาติเยี่ยมแบบนี้นะคะทางบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนก็ขอมอบป้ายการันตีความอร่อยพร้อมผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองให้กับร้านขาหมูฮ่องเต้ไว้ปรุงเมนูอร่อยอร่อยให้ลูกค้าต่อไปด้วยค่ะร้านขาหมูฮ่องเต้เนี่ยเมนูเด็ดเนี่ยก็คือขาหมูฮ่องเต้เนี่ยนะครับเขาใช้ตัวซอสหอยนางรมตราภูเขาทองในการหมักหมูนะครับมันมีส่วนช่วยในเรื่องของรสชาติของขาหมูฮ่องเต้ที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมีรสค่อนข้างนุ่มนวล นะครับชวนรับประทานจึงอยากจะชวนท่านผู้ชมเนี่ยลองมารับประทานดูร้านขาหมูฮ่องเต้คุณผู้ชมคะอร่อยสมกับชื่อร้านขาหมูฮ่องเต้จริงด้วยค่ะแต่วันนี้พี่ไก่ใจดีอีกแล้วเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ร้านพี่ไก่แล้วบอกว่ามาจากทางรายการเช้านี้ที่ช่อง5รับประทานครบทุก100บาทรับฟรีไปเลยค่ะไข่พะโล้2ลูกจนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะแต่นอกเหนือจากความอร่อยแบบนี้นะคะทําข่าวทองก็มีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือให้คุณผู้ชมนะคะเข้าไปกดไลค์ในหน้าแฟนเพจไทยเทพรสตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPad 2กันไปฟรีๆแล้วค่ะแม้สำหรับวันนี้เวลาความอร่อยของเจนนี่ก็หมดลงอีกแล้วค่ะส่วนสำหรับสัปดาห์หน้าเจนนี่จะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูซุปเปอร์ราดหน้าที่ร้านช่องแชงห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะตอนนี้ไปพบกับพี่คาร่าและช่วงต่อไปของรายการเจนนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสบายแบบนี้เช้านี้ที่ช่อง5